สำหรับคุณชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคือพอหลังจากที่รับเงินใหญ่ที่บอกว่าขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลไปปราบมาเฟียรุ่นใหญ่ๆก็ว่ากันไปปรากฏว่าเอ๊ะแล้วรุ่นเล็กล่ะคุณชาดาจะช่วยดูไหมหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาหรือว่าอว.คุณสุภมาศอิสระภักดีพูดเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะมีการประสานให้คุณชาดามาช่วยดูหน่อยนักเรียนตีกันไหนจะเรื่องรับน้องโหดแต่ยังไม่ทันได้ประสานนะคะพอมีข่าวออกไปคุณชาดาได้ยินข่าวปั๊บยินดีเลยด้วยความยินดีเดี๋ยวจะไปประสานเข้าไปพูดคุยขอข้อมูลส่วนนี้กันทำงานร่วมกันเลยทันทีค่ะคุณผู้ชมคุณชาดาพูดถึงกรณีที่คุณสุภมาศนะคะรัฐมนตรีกระทรวงอว.ค่ะเตรียมประสานขอช่วยเหลือปัญหารับน้องโหดกับนักเรียนอาชีวะตีกันคุณชาดาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ทางรัฐมนตรีอว.ประสานมาตัวผมเองยินดีมากที่จะไปช่วยอย่างเต็มที่ปัญหาวัยรุ่นเนี่ยชอบอยู่ละเพราะว่าคุยภาษาเดียวกันบอกแบบนี้สมัยยุค14ตุลา16ตุลาตัวผมเองเป็นเด็กขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพก็เคยได้ไปตีไปต่อยกับเขาเหมือนกันนี่ก็บอกว่าเคยเกเรเหมือนกันเคยมีมุมห้าวเหมือนกันก็เลยรู้เลยเข้าใจเด็กบางคนที่บอกว่าอยากจะทำเพราะอยากจะเท่อยากจะหล่อนะคะแต่มันเป็นในทางที่ผิดก็ต้องไปพูดคุยทำความเข้าใจค่ะว่าถ้าอยากหล่ออยากเท่มันมีวิธีอื่นอีกเยอะนะคะคือคุณชาดายืนยันว่าที่ผ่านมาตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นทำไปแล้วจะมาเป็นเหมือนทุกวันนี้โตมาแล้วไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะที่ทำไปเพราะว่าพออายุมากไม่ใช่จะไปห้ามเขาคืออย่างนี้คุณชาดาบอกว่าพออายุมากแล้วและจะไปห้ามเด็กมันก็เหมือนไปห้ามตัวเองในสมัยที่ตัวเองเป็นเด็กเหมือนกันลองฟังดูค่ะบางทีมันก็อยากหล่อแต่หล่อในทางที่ผิดอะไรนี่ก็ต้องไปคุยกันนะต้องไปคุยกันทำความเข้าใจกันว่ามันมีวิธีการหล่อๆอย่างอื่นเยอะแยะมากมายผมว่าน้องๆนี่มันต้องทำความเข้าใจครับว่าที่ไหนมันก็เราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเราก็รู้นะครับมันก็เหมือนกับไม่ใช่ว่าตอนตัวเองไปวัยรุ่นก็เฮลแต่เวลามาอายุมากไปบอกวัยรุ่นอย่าเฮลไว้ห้ามมันก็เหมือนไปห้ามตัวเองตอนเป็นเด็กนะครับผมอันนี้เร็วๆนี้ครับผมเดี๋ยวให้ทางอว.เขาจัดโปรแกรมครับยินดีไปครับผมโดยเฉพาะไปกับวัยรุ่นเนี่ยผมสอบบ้านนอกด้วยชอบเลยเผื่อจะมีเพื่อนวัยรุ่นในกรุงเทพบ้างความดีพอสมควรความชั่วที่ฟังนะทีนี้ที่ได้ยินจากในคลิปช่วงท้ายๆค่ะคุณผู้ชมที่คุณชาดาบอกกับสื่อนะคะว่าสื่อมวลชนถามถึงความสูงแล้วก็ตอบแบบติดตลกบอกผมสูง184เซนติเมตรความดีพอสมควรความชั่วพอประมาณสันดานพอครบได้เป็นสถิติพูดถึงตัวเองนะคะอ่ะรอดูค่ะเจอเลยทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะคะคุณชาดามาแล้วนะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย